ดีจริงๆเลยอ่ะไปพัทยามาจ้ะไปพัทยาแล้วทำไมไม่โทรมาบอกกันบ้างล่ะคะคุณอินรู้ไหมนมอ่อนน่ะห่วงคุณจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอินตามคุณทยาไปอ้าวเหรอแล้วเจอไหมคะอินคะไปตามแฟนไปทั้งทีทำไมหน้าตาไม่ค่อยสบายเลยคะฉันไม่แน่ใจแล้วว่าแต่งงานแล้วจะเป็นยังไงคุณอิงหมายความว่าไงคะเนี่ยหรือว่าคุณอิงไปที่พัทยาแล้วไปเจอคุณทยาแกทำอะไรแกเจ้าชู้เหรอคะคุณทยาเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนคุณทยาคนเดิมยังไงกันเนี่ยคุณทยาหรือว่าเขาจะเรื่องงานหรือเปล่าคะอาจจะเครียดเรื่องงานถ้าเป็นเรื่องงานอินจะไม่เสียใจเลยจริงๆนางทันแกไม่ได้โกหกนะไม่ได้ตอแหลนะอุ้ยรับรองค่ะคุณท่านค่ะแต่ไม่ได้ตอแหลเลยค่ะที่ตันได้ยินนะสองรูหูเต็มๆเลยล่ะค่ะเมื่อคืนตอแหลคุณท่านนะคะตันก็โดนตบเปล่าๆสิคะเห็นไหมลูกแสดงว่าคุณทยาต้องเบื่อมันแล้วค่ะไม่ทันไรเลยเห็นไหมโถเอ้ยผู้หญิงแข็งๆมาเลื่อทื่ออย่างมันน่ะเหรอจะมันน่ารักสู้ลูกของแม่ได้จริงค่ะโถคุณแม่คะแกอีนางตันมาเล่าให้ฟังอ่ะแค่เนี้ยก็ต้องดีอกดีใจไปด้วยยังไงอ่ะคุณทยาก็ต้องแต่งงานกับมันอยู่ดีอะค่ะถึงแค่จะละหองละแหงไม่กินเส้นกันก็จริงแต่มันหมายถึงอนาคตข้างหน้าที่ต้องอยู่กันไม่ยืดแล้วเมื่อ นั้นแหละลูกของแม่จะยิ้มได้อย่างเต็มภาคภูมิและเขาจะค้นพบได้แล้วว่าไม่มีใครเหมาะสมกับเขาเท่าลูกของแม่โอ้คุณแม่คะจะต้องให้วันรอไปอีกกี่ปีคะ10 ปี20 ปีพอดีวันแก่ตายพอดีกว่าจะสมหวังกับคุณทยาลูกเอ้ยฟังพูดเข้าไหนๆก็ไม่ลงรอยกันแล้วนะทีนี้มันก็อยู่กับเขาที่จะคอยเร่งปฏิกิริยา10 ปี20 ปีอาจจะเหลือแค่10 วัน20 วันก็ได้ลูกแล้วจะให้วันทำยังไงอะคะโธ่แม่มีวิธีตั้งเยอะตั้งแยะไปเราค่อยๆคิดค่อยๆเป็นนางตันคะมานี่สิมานี่อะไรคะว่าเล็กที่สุดแกทำดีมากเฮ้ยค่ะฉันจะให้รางวัลแกรางวัลแต่ต่อไปนี้นะแกจะต้องสอดส่องดูแลให้ดีๆโดยเฉพาะทุกครั้งที่คุณทยามาที่นี่โอ้ยรับรองเลยค่ะคุณท่านค่ะเรื่องนี้นะคะตันถนัดอยู่แล้วนะคะไม่เสียซะหน่อยทำไมคุณทยาไม่รู้จักโทรมาบ้างนะเขาคงไม่ว่างนะผู้หญิงแก้วโอ้จะไม่ว่างอะไรขนาดนี้คะอีกวัน2 วันก็จะแต่งงานอยู่แล้วอ่ะน่าจะร้อนใจบ้างเอ็งมีเวลาถมเถป่ะโอ้อ้าวคุณหนูแล้วชุดล่ะคะตั้งแต่วันนั้นแล้วคุณหนูไม่ได้ไปลองอีกเลยใช่ไหมคะ
คงไม่ต้องลองแล้วมั้งจ๊ะลุงอ่อนอะไรคะไม่ลองได้ยังไงคุณอินเดี๋ยวไม่สวยนะจริงๆนะคะเอแต่นมว่าคุณหนูเนี่ยผอมลงไปตั้งแยะจนนะคะผอมๆจะดีคุณหนูรอคุณทยาใช่ไหมคะนมรู้นะเจ็บใจนะคุณทยานะทำให้อินังถังขอบอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เลยนะฉันว่าเอางี้นะคุณอินพี่โทรเองค่ะไม่ต้องพี่กิ่งแก้วโอ้คุณอินน่ะไม่ต้องอีกแล้วไม่ได้แล้วค่ะพี่ขอเถอะครั้งนี้พี่ขอต่อว่าคุณทยาหน่อยเถอะไม่เอาพี่กิ่งแก้วแต่ว่าเดี๋ยวอินโทรเองฮัลโหลฮะผมกำลังพูดครับมีอะไรฮะอินยังไม่ได้ลองชุดแต่งงานครั้งสุดท้ายเลยค่ะแล้วคุณวันขาหนูมีข่าวดีจะมาบอกคุณวันค่ะข่าวดีล่ะคุณทยามาเหรอไม่ใช่ค่ะนางนั่นนะคะมันโทรหาคุณทยาค่ะนี่เหรอข่าวดีของแกข่าวเนี่ยมันเชื่อเฉือนหัวใจฉันชัดๆอุ้ยเดี๋ยวก่อนสิคะฟังก่อนสิคะนางนั่นมันโทรหาคุณทยาก็จริงนะคะแต่ถ้าทางคุณทยาเลยนะคะไม่อยากพูดกับมันเลยแล้วแกรู้ได้ไงอุ้ยก็ตันนะคะแอบฟังหน้าห้องมันนะคะได้ยินนะคะชัดแก๋วแหววสองหูเลยล่ะค่ะแล้วทำไมแกไม่ไปฟังต่อก็เดี๋ยวไปอะค่ะแต่ว่าคือตันดีใจนะคะตันก็รีบเอาข่าวดีมาบอกคุณวันเลยว่าคุณทยากำลังจะมาค่ะคุณทยากำลังจะมาเหรอเออนี่ตันวันนี้วันอะไรอะวันพุธค่ะวันพุธเหรอวันพุธถ้าอย่างนั้นวันนี้วันพุธ ก็ต้องใส่สีแสดสีแสดดีมะตันตันว่านะคะไม่เหมาะกับคุณวันหรอกค่ะถ้าทางรูปร่างคุณวันตอนนี้นะคะน่าจะใส่สีหม่นๆ นะคะฮะใส่สีโศกๆดูหน้าสงสารนะคะในเวลาอย่างนี้นะคะพระเอกกำลังจะมาพระเอกจะได้สงสารนางเอกไงล่ะคะ